สวัสดีแบบงงๆเป็นการเริ่มบล็อกทริปพัทยาจะต้องไม่ล้มโชคดีมากไม่ล่มแล้วทุกคนมันไม่ล่มแล้วในที่สุดมันก็ไม่ล่ม อาจจะงงว่าคืนนี้เป็นคืนอะไรนะคะคืนนี้เป็นคืนก่อนไปแล้วเราก็ชวนฟอนแล้วก็แบมบูมานอนบ้านฟอนมาแล้วแต่ว่าแบมบูยังไม่ถึง ก็เลยมีแต่ฟอนนะคะสวัสดีค่ะเพราะแบมบูยังซ้อมอยู่กำลังรีบตามมา เราก็จะไปซึ่งตื่นตั้งแต่ตีห้ากว่าซึ่งคืนนี้รู้สึกเหมือนจะนอนไม่หลับเพราะตื่นเต็มใช่แล้วในที่สุดมันก็ไม่ร่มนะคะใช่ค่ะทุกคนจะว่าไปแล้วก็หน้าใสเหมือนกันนั่นเองโอ้ยตัวเองไปแหละเจอกันพรุ่งนี้จ้าไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเพื่อนหน้าใสๆยามเช้าเวลาตี 5:45 เป็นการออกไปพัทยาที่เช้าที่สุดในชีวิตเลยเพราะว่าแผนแรกเราคืออะไรดูจากชุดฟอนนะคะให้ถ่ายดูจากชุดฟอนแล้วทุกคนดูจากชุดฟอนไม่ได้เราเกิดเป็นดูจากชุดฟอนนะคะให้ถ่ายว่าเราจะไปไหนกันที่แรกนะคะโอ้โหบาดาน้ำมากคงไม่ต้องเดานะคะใช่เราจะไปดำน้ำกันเป็นที่แรกนะคะซึ่งตอนนี้ตี 5:45 มืดมากและที่สำคัญคือเช้านี้เขาเป็นคนขับด้วยเราจะไปอย่างช้าๆแล้วมีผู้ใหญ่ดูแลอยู่ข้างๆนะคะปกติเราจะหลับในรถใช่ไหมครั้งนี้เราจะหลับไม่ได้แล้วใช่ห้ามหลับต้องอยู่กับเขาไปจ้าวันนี้แดดไม่ค่อยแรงแต่ตอนนี้ก็คือแดดแบบโอ้ตาเหยียดใส่ปุ๊บมาปั๊บไปไปลงเรือกันดีกว่าก็คือปากแดงมากเลยทุกคนปากเสียงไม่ต้องเติมแล้วขอลงน้ำกระหนุนเนี่ยดำน้ำกันแล้วค่ะทุกคนเย
ยังส้มปลาเลียวเซียวก็คือผัดไข่เค็มแล้วก็ทอดมันกุ้งมีความจริงจังในการสั่งอาหารมากเพราะว่าหิวแล้วก็รสมะพร้าวนะคะใช่เป็นแบบไซส์เอ้าอร่อยตอนนี้นะคะมาถึงห้องพักเรียบร้อยแล้วค่ะเหนื่อยมากง่วงมากนี่จะบอกว่าทุกครั้งนะคะที่หนูมาโรงแรมนี้เขาจะมีตุ๊กตาตลอดเลยน่ารักมากนะคะเป็นน้องม้าเวลคัมนะคะน่ารักมากเลยทุกคนน้องเป็นม้ามีปีกด้วยนะเห็นปีกน้องไหมน่ารักมากเดี๋ยวพาดูห้องนะทุกคนคือจะบอกว่าหนูเคยมาโรงแรมนี้แล้วนะคะตอนที่เคยมาขึ้นโชว์ที่เทอร์มินอลนะคะแล้วก็ได้มาแวบๆที่โรงแรมนี้นะคะแต่ว่าคราวนี้เรามาพักค่ะทุกคนนี่จะบอกว่าข้างนอกวิวสวยมากเตียงชอบมากคือจริงๆอ่ะหนูจองที่นี่ไว้ตั้งแต่งานแสดงที่จะได้มาแสดงที่เทอร์มินอลตอนปลายปีนะคะแต่ว่าเนื่องด้วยโควิดก็เลยทำให้งานแสดงเราถูกยกเลิกไปนะคะแล้วก็เพิ่งมีโอกาสได้กลับมาพักนะทุกคนจะบอกว่าชอบกิมมิกบนท้องฟ้ามากเพราะว่าพี่ด้านไหนจะมีดาวทุกคนหนูอยากมีห้องแบบนี้มากเลยตอนกลางคืนจะเห็นดาวชัดมากและแน่นอนนะคะที่ขาดไม่ได้คือห้องน้ำมีอ่างทุกคนวันนี้หนูจะซื้อบาร์บอมมาแชร์นะคะคือวิวแบบว่าโอ้ว้าวว้าวและเป็นกระจกฉีกถ่ายรูปสวยมากเลยเช อีก2คนอยู่อีก2ห้องนะคะทุกคนทุกคนห้องเป็นไงบ้างสวยมากดีมากฟอนได้ห้องใหญ่สุดเลยเพราะว่ามาครอบครัวใหญ่สุดนะคะชอบวิวตรงห้องน้ำที่สุดในโลกนี่ฟอนมีห้องเชื่อมด้วยฟอนมีตั้ง2ห้องเลยมีเตียง2เตียงเลยเป็นใหญ่บอกแล้ววิวห้องน้ำคือสุดยอดใช่สุดยอดมากฟินมากเลยเห็นเพดานยังที่มันเป็นดาวตอนกลางคืนมันจะแบบเป็นดาวห้องนี้คือต้องเป็นห้องปาร์ตี้ของเราปาร์ตี้อยากอาบน้ำเป็นไงบ้างคะร้านนี้ใช่ค่ะก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยก็ชอบแล้วคือโคซี่มากเหมือนอยู่ต่างประเทศเราจะมารู้เคล็ดลับแล้วนะว่าทำไมวิวเด็กถึงหน้าตาดีตอนเด็กตอนโตมาก็หน้าตาดีนี่แหละเคล็ดลับโคตรอาหารชอบบรรยากาศร้านมากถ่ายรูปสวยด้วยมุมเดียวกันตั้ง3คนรอดูรูปจริงก่อนMama,
ไปปลูกฟอนแต่ฟอนไม่ใครตอบหนูเลยอ่ะคือเขาไปกันแล้วจริงเหรอหนูจะไปปลูกสรุปก็คือไม่มีใครตื่นมาเปิดประตูให้หนูเลยแต่ว่าเรากำลังจะขึ้นไปกินข้าวกันแล้วค่ะเพราะว่าหิวแล้วไปมามาไปกินข้าววันนี้ก็ขึ้นไปกินข้าวชั้นดาดฟ้าทุกคนครั้งที่แล้วมาฝนตกไม่ได้ออกไปข้างนอกวันนี้ฝนไม่ตกท้องฟ้าปลอดโปร่ง Let's goเราก็นึกว่าฟอนยังไม่ตื่นที่ไหนได้ขึ้นมาแล้วพี่ไปยืนขอห้องตั้งเป็น10นาทีหนูลงมาแล้วเพราะว่านึกว่าฟอนยังไม่ตื่นแล้วก็จะไปหาที่ห้องที่ไหนได้แอบขึ้นมาบนดาดฟ้าแล้วและด้านข้างนี้นะคะเรามาเราก็ต้องถ่ายรูปนะคะอันนี้คือพี่ถ่ายรูปเหรอใช่ อันนี้วิดีโอใช่ไหมพี่อ้าวว้าวมาอีกหนึ่งที่นะคะทุกคนเปลี่ยนชุดแล้วด้วยเพราะว่าเราจะไปขี่เอทีใช่ไปล้างมือใช่เป็นทริปที่กินอาหารทุกแบบเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้มากินร้านอาหารเกาหลีกันนะคะใช่ตอนที่แล้วเดือนแสนที่มาที่ร้านอิตาเลียนใช่ไหมใช่เรามีซีฟู้ดอิตาเลียนแล้วก็โชว์นี้นะคะทีนี้2วันหนึ่งคืนเป็นการใช้เวลาที่คุ้มค่ามากเช้าจรดเย็นของวันหนึ่งนะเช้าจรดเย็นของอีกวันหนึ่งนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบวล็อกนี้นะคะหวังว่าจะมีทริปต่อไปกับ MDF นะคะบ๊ายบาย